เอเซเซโลลือกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราต่อไปเรียนภาษาพม่านะเรียนภาษาพม่าเรียนผู้ภาษาพม่าพม่าบอกว่าบามาสกาปยอเตเนนะจันโอบามาสกาปยอเตเนจันโอบามาสกาปยอเตเนผมเรียนผู้ภาษาพม่าถ้าสังคมอยู่ก็จะโนบมาสกาเปียวตินเลยจะโนบมาสกาเปียวตินเลยไม่ถึงผมเรียนผู้ภาษาพม่านะก็บอกว่าจะโนบมาสกาเปียวตินเลยก็ต่อไปครับก็มีว่าภาษาไทยคุณผู้เบาคนผู้เบานะคำว่าคุณหมายถึงคำยาหรือเป็นผู้หญิงก็ฉินนะแล้วมีคำว่าผู้หมายถึงเปียวแล้วก็มีอยู่ว่าเบานั้นพม่าบอกว่าตูเร่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 หมายถึงเบานะตูเร่ถ้าเราเบาๆก็พม่าบอกว่าตูดู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 หมายถึงเบาๆนะประเทศนี้บอกว่าคนพูดเบาก็คำยาเปียวดาตูเร่คำยาเปียวดาตูเร่คำยาเปียวดาตูเร่ทีนี้พม่าประโยคพม่านั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะถ้าประหยัดภาษาไทยจริงๆก็ทีนี้ก็อาตมาอยากจะเพิ่มเติมคำว่าคำยาสกาปโยราตันตุเอคำยาสกาปโยราตันตุเอคำยาสกาปโยราตันตุเอหมายถึงคนอ่ะผู้เสียงเบาคำว่าสกาปโยหมายถึงภาษาผู้นะผู้ภาษาอัตังหมายถึงเสียงหมายถึงอัตังดูเรหมายถึงเสียงเบานะก็ถ้าประโยคพม่าจริงๆก็ต้องบอกว่าคำยาสกาปโยดาอัตังดูเรคำยาสกาปโยดาตันตูเลยคำยาสกาปโยดาตันตูเลยอันนี้แปลว่าคนพูดเบานะภาษาไทยก็ง่ายหน่อยแล้วมีอยู่ว่าคำยาตันตูเลยก็หมายถึงคนพูดเสียงเบาพอคำยาสกาปโยดาตันตูเลยคงพูดเบาคำนี้สกาดโยระแต่ตูเร่ถ้าเราอยากจะบอกว่าพูดเบาๆหน่อยหรือว่าพูดเบาๆนะก็ภาษาไทยภาษาพม่าว่าตูตูเปียววาตูตูเปียววาตูตูเปียววาอันนี้ต้องมาออกเสียงชัดตามตัวสะกดนะถ้าเราพูดภาษาพม่าธรรมดาจะบอกตู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 นะคำว่าตูตูนั้นกลายเป็นออกเสียงแบบเรียกง่ายตู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 เปียววาตูตูเปียววาตูตูเปียววาหมายถึงพูดเบาๆหน่อยนะเสียงตูตูหมายถึงเบาๆนะถ้าเสียงคงเสียงมันลดลงก็กลายเป็นคำว่าสั้นนะคำว่าสั้นนะพม่าบอกว่าตูเรตูเร่ตูเร่ตูเร่หมายถึงสั้นนะถ้าเบาก็พม่าบอกว่าตูเร่ตูเร่เสียงมันยาวนะตูเร่หมายถึงสั้นไม่ถึงเบาก็บอกว่าพูดเบาๆตูรูเปียวตูรูเปียวหมายถึงพูดเบาๆพูดเบาๆนะตูรูเปียวว่าตูรูเปียวเนาะตูรูเปียวเนาะท่านไทยก็ใช้คำว่านะท่านพม่า
ใช้คำว่าหนอมากกว่านะจูดูหนออะไรเนี่ยพูดเบาๆนะแล้วมีอยู่ว่าผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินหรือดิฉันไม่ได้ยินนะก็พม่าบอกว่าผมไม่ได้ยินก็พม่าบอกว่าจโนมจายาหู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 หมายถึงผมไม่ได้ยินถ้าเป็นผู้หญิงก็ดิฉันไม่ได้ยินก็พม่าบอกว่าจมะมจายาหูทีนี้ก็แต่ละคำก็ผมไม่ถึงจะนอดิฉันไม่ถึงจะมักไม่ไม่ถึงมักนะได้นี่ไม่ถึงยากได้คำว่าภาษาไทยคำว่าได้ไม่ถึงยากเลยยากเลยยากเลยหรือว่ายากเฉยๆก็ได้นะคำว่ายินคำแปลว่าจาไม่ถึงยินก็เลยบอกว่าไม่ได้ยินจายากตูไม่ได้ยินมาจายากูมาจายากูมาจายากูถ้าบอกว่าได้ยินก็พม่าบอกว่าจายาเลยจายาเลยจายาเลยก็บอกว่าผมไม่ได้ยินจนมาจายากูจนมาจายากูจนมาจายากูดิฉันไม่ได้ยินจะมาจายากูจะมาจายากูผมได้ยินก็พม่าบอกว่าจนจายาเลยจโนจายาเลยจโนจายาเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็จมะจายาเลยจมะจายาเลยจมะจายาเลยต่อไปว่าภาษาไทยขอให้คุณช่วยพูดดังๆขอให้คุณช่วยพูดดังๆพม่าบอกว่าเจซูบิวบีนะเจซูบิวบี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 แปลว่าได้โปรดหรือว่าโปรดนะอาจารย์เจเจเปียวบาอาจารย์เจเจเปียวบาอาจารย์เจเจเปียวบามันถึงพูดเสียงดังๆหน่อยพูดเสียงดังๆหน่อยก็พม่าบอกว่าเจเจเปียวบาก็บอกว่าเจซูคิวบีอาจารย์เจเจเปียวบาเจซูคิวบีอาจารย์เจเจเปียวบาอันนี้มันจะโปรดขอให้พูดเสียงดังๆหน่อยนะถ้าไม่ใช่คำว่าเสียงก็พม่าบอกว่าเจซูคิวบีเจเจเปียวบาเจซูคิวบีเจเจเปียวบาเจเจนี่หมายถึงดังๆเจเจเปียวบาคำว่าดังแปลว่าเจนะดังๆก็หมายถึงเจเจนะแต่ภาษาละมาคำว่าเจนั้นก็ความหมายมันมีอยู่ว่าภาษาไทยว่ากว้างก็พม่าเรียกว่าเจเหมือนกันนะอันนี้ใช้กับสถานที่ที่ดินหรือว่าอาคารสถานที่กว้างก็เจเหมือนกันทีนี้ใช้กับคำว่าดังประกอบด้วยคำว่าเสียงก็แต่งเจก็ภาษาแดนเปลได้สองอย่างนะก็เจเจบีบีอาจารย์เจเจเปียวบาหมายถึงขอให้พูดเสียงดังๆหน่อยเจเจบีเจเจเปียวบาขอให้พูดดังๆหน่อยนะขอให้พูดดังๆเจเจบีเจเจเปียวบาแล้วมีอยู่ว่าผมได้ยินแล้วผมได้ยินแล้วภาษาพม่าว่าจโนจายาบีได้ยินแล้วหมายถึงจายาบีจายาบีจายาบีมันถึงได้ยินแล้วดิฉันได้ยินแล้วมันถึงจมะจายาบีจมะจายาบีจมะจายาบีอันนี้แปลว่าดิฉันได้ยินแล้วครับเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา